ินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังหน้าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้เช่นเคยครับหลังจากที่ผมได้ทำเกี่ยวกับหนังตระกูล Long Arm of the Law ในปี1984และมีภาคต่อในปี1987แน่นอนครับในปี1989จึงมีการออกฉาย Long Arm of the Law Part 3และนำมาฉายในประเทศไทยที่ใช้ชื่อว่าตายไม่ว่าแต่อย่าเจ็บและในภาคนี้ยังรวบรวมนักแสดงยังขนทัพนักแสดงที่มีชื่อเสียงในฮ่องกงเข้ามาร่วมงานและเข้ามาร่วมประชันฝีมือกันในภาคที่3นี้เยอะแยะมากมายหลายชีวิตกันเลยครับภาพยนตร์เรื่อง Long Arm of the Law Part 3หรือตายไม่ว่าแต่อย่าเจ็บในปี1989ก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับอดีตทหารจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาก่ออาชญากรรมในเกาะฮ่องกงเรื่องราวในภาคที่3นี้ยังเข้มข้นเหมือนกับเอาภาค1และภาค2มารวมกันจึงเกิดเป็นภาคที่3ขึ้นมาครับภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องราวก็คงเป็นเส้นตรงอย่างที่เรารู้ว่าหนังตระกูล Long Arm of the Law นี่มักจะเสียดสีเกี่ยวกับการเมืองของฝั่งฮ่องกงและฝั่งจีนแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของคอร์รัปชันที่อยากตีแผ่ให้กับท่านผู้ชมได้ดูว่า อีกมุมนึงในเกาะฮ่องกงแล้วก็อีกมุมนึงในประเทศจีนมีด้านมืดไม่แพ้กับด้านสว่างและภาคที่3นี้เรื่องราวยังดูหนักแน่นกระแทกกระทันกระแทกอารมณ์และยังมีฉากแอคชั่นยังคงมีฉากแอคชั่นให้เราได้ดูตลอดทั้งเรื่องแต่ในภาคที่3นี้เหมือนเป็นไตรภาคที่เขาจะทิ้งท้ายและเหมือนแบบเขาจะปิดไตรภาคแล้วเขาเลยทุ่มทุนมากขึ้นกว่าเดิมมีฉากแอคชั่นเยอะขึ้นมีฉากแบบโอ้โหยิงกันแบบกระจายเลยครับมีการต่อสู้ด้วยมือเปล่ามีแอคชั่นแบบหักหลังในกวนของแก๊งอาชญากรรมเรื่องราวของอดีตทหารและแฟนสาวที่หนีทัพจากจีนแผ่นดินใหญ่เพื่อที่จะเข้ามาฮ่องกงเพื่อที่จะมาแสวงโชคเพื่อที่จะหนีความลำบากยากเข็ญที่ประเทศจีนที่ตัวเองอยู่เพื่อที่จะมาแสวงโชคแต่แล้วความซวยดันเกิดขึ้นเมื่อแฟนสาวของเขาโดนแก๊งมิจฉาชีพหลอกลวงเขาได้ตกลงการหนีข้ามแดนกับแก๊งมิจฉาชีพแต่แล้วแฟนสาวของเขาก็ตกเป็นเครื่องมือการต่อรองเพื่อที่จะให้เขาทำภารกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปล้นธนาคารการปล้นเพชรพลอยและทำเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเขาอดีตทหารคนนี้จึงยอมทำตามอดีตทหารคนนี้ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้แฟนสาวของตัวเองรอดตายเขายังต้องหนีการตามล่าจากหัวหน้าเก่าเขาตามล่าเขามาจากประเทศจีนเลยเข้ามาที่เกาะฮ่องกงเขาจึงทำทุกอย่างเพื่อที่ใช่แฟนสาวของเขาได้รอดกลับมาอยู่กับเขาอีกครั้งภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างอัดแน่นไปด้วยฉากแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมฉากไล่ล่าฉากต่อสู้ด้วยมือเปล่าแล้วก็ยังรวมถึงฉากดราม่าฉากซีนดราม่าซีนเข้มข้นซีนกระแทกอารมณ์ก็เพิ่มเยอะขึ้นในภาค3ต้องบอกเลยครับลองไปหามาชมแต่ผมว่าค่อนข้างที่จะหายากแล้วถ้าไม่ไปหาดูซับไทยซับไทยนี้ก็ยังหายากเลยแต่อยากแนะนำให้ได้ชมกันครับเพราะว่าหนังตระกูล Long Arm of the Law นี่ถ้าได้ดู1และก็2แล้วยังไงภาค3ก็ต้องหามาชมกันครับภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงที่มีชื่อเสียงไว้ครับข้างครับจอแล้วก็มาร่วมประชันบทบาทกันภาพยนตร์เรื่อง Long Arm of the Law Part 3ตายไม่ว่าแต่อย่าเจ็บภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยแอนดี้เหล่าตากว่าหรือริวเตอร์หัวแม็กมอหรือมอซอชงอลิซาเบธลีหรืออลิซาเบธลีไมฟงร่วมด้วยเคิร์กส์วองเอลวิชชูและโรบินชูและเป็นผลงานการกำกับการแสดงโดยไมเคิลมาร์คจากภาคที่2อย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมกันนะครับ Long Arm of the Law Part 3ตายไม่ว่าแต่อย่าเจ็บในปี1989ต้องบอกเลยว่าภาค3นี้ถือว่าปิดไตรภาคได้ยอดเยี่ยมครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel โด
ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ